อ่ะนะครับนาคอสซีซั่นสตอนที่5หลังจากที่เป็นญาติแล้วก็ทีม DA ของเขาเนี่ยได้จับกลุ่มกิเบโต้แล้วนะหนังก็ตัดมาที่เหมือนจะเป็น การประชุมนะฮะระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะฮะแล้วก็สถานทูตสหรัฐเขาก็บอกว่าเนี่ยการที่จับกิเบโตซึ่งเขาเป็นหัวหน้าแก๊งกาลีเนี่ยมันทําให้อีก3าคนที่เหลือเนี่ยขาดการควบคุมเพราะไม่มีผู้นําถ้าไม่มีผู้นําแล้วก็จะเกิดความดุนแรงขึ้นเขาก็อยากถามเจ้าหน้าที่เป็นย่าว่านะฮะหลังจากจับกิเบโตได้แล้วนะฮะไม่ทราบว่าคุณเป็นย่ามีแผนที่จะทําอะไรต่อไปตัดกลับมาที่กิเบโตนะฮะมันก็อยู่ในคุกนะฮะแล้วก็โทรคุยกับน้องมันนะฮะมันก็ปรึกษากันนะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งงนน้ออมับกว่า จะมีคนหักหลังเราแน่เลยนะน่าจะมีหนอนบนไส้แต่พี่มันก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าจะใช่หรอกมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก D A เนี่ยแหละนะฮะมันมีความบังเอิญนู่นนี่นั่นนะแล้วมันก็แบบทํางานมาแล้วมันก็แบบบังเอิญนะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นปฏิบัติการของพวก D A ไอ้มิเกลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหานะครับบางทีอาจจะมีหนอนนะคิเมโตก็เลยว่าโอเคนะก็ลองไปหาดูนะถ้ามันมีก็น่าจะดีอ่ะตัดกับมาที่เป็นย่านะก็กาลังโทรคุยกับคริสคริสก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยวหนานเราทางานไม่ค่อย ในการทำงานเลยแต่เป็นยาก,ก็บอกว่าเอ้ยกดอดทนไปก่อนนะมึงเป็นคนขอมาทําเองไม่ใช่เหรอนะมึงอย่าลืมเรื่องนี้สิตัดกลับมาเป็นยานะฮะก็มาคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือโบเตโรนะฮะจำไวนะ้คะคนนี้คือโบเตโรนะเขาจะติดต่อประสานงานแทนประธานาธิบดีนะซึ่งในภาคแรกในคนะอสซีซันหนึ่งซีซันสองเนี่ยจะคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีเลยนะแต่ครั้งนี้คือคุยกับรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นย่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเราทํางานลําบากมากนะฮะเพราะว่าจะเป็นหน่วยงานนู่นนี่นั่นเนี่นนยไม่ได้ให้ความสนสนนนนนนนัับุอยากกใหห้ทรรฐมมตีเ็ื ผ่อนปลนว่างนะฮะเราจะได้ทํางานสะดวกขึ้นแล้วท่านมนตรีก็บอกว่านะฮะคนอย่างฮิเบโตเนี่ยไม่ยอมให้ถูกจับคุลได้นานหรอกถ้าคุณอยากให้เขาติดคุกนานๆหรือตลอดชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องมีพยานนะ,ะถ้ายิ่งคุณชักช้าเนี่ยการจับลุมของเขาเนี่ยก็จะยิ่งลําบากตักกระมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็ได้คุยกับซันเซโดแล้วก็ไอ้หัวหน้ามันนะฮะแล้วก็ให้2คนเนี่ยไปสรุปว่านะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็ไปหาคนที่หักหลังทรยศมานะไอ้สองคนเนี่ยก็กออกรักกบะค,ะคบหวหามหะะักมา่าง อย่านี้อาจจะมีแบบโดรนหรือยานอวากาศสอดแนมเราก็ได้แต่ไอซันซซโดมึบอกให้มึงดูใจใจเย็นกับเรื่องนี้มากเลยนะนะมึงไม่คิดหรอว่าเรามีความเสี่ยงนะเว้ยถ้ามันเป็นความผิดของใครก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายห่วยมันอาจจะมาตกที่เราเองได้นะเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบระบบไอซันเซโดมันก็มาพยายามมาดูนะฮะในดักฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะดักฟังในโทรศัพท์นะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่อ่ะนะฮะตัดกลับมาที่ ฮิเบโตนะฮิเบโตเนี่ยก็กำลังคุยกับเหมือนทนายของเขานะฮะเขาก็แบบผมเนี่ยจ่ายเงินให้เอเมดิน่านะเอเมดิน่าก็คือคนที่มาหาตอนที่เปาโลมารีเอาเงินให้มันบอกว่าเนี่ยคือติดตอ่อไม่ได้เลยผมอุตส่าห์จ่ายเงินให้มันตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างซึ่งในนั้นก็มีลูกของฮิเบโตนะอยู่ด้วยหลังจากนั้นฮิเบโตก็งุดหงิดนะฮะมันก็เดินออกไปนะทานายเนี่ยมันก็เลยบอกว่านะฮะไอ้นิโคลัสพ่อของคุณเนี่ยต้องเข้าใจว่านะฮะการที่เขาถูกจับเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคุณเขาจะมมาาาาาแบบบถืืออออออไไไไไไพพพ่่่่่่่เเหหนนนนกกกววด้้ยยยยัังงงคคคุุุณณ็ปะะะะะรรีฮ จะทําให้แผนการทั้งหมดที่พ่อคุณทํามาเนี่ยพังหมดลูกมันก็เลยบอกว่านะฮะมันจะไปขอคุยกับไอ้มาดีนานะฮะว่าเป็นยังไงนะพ่อมันก็บอกว่าเนี่ยจะดีเหรออะไรอย่างเี้ลูกมันก็บอกว่าโอคดีนะเดี๋ยวผมจะทําเองอะนะฮะตัดกลับมาที่ไอแวนนะฮะเป็นย่าเนี่ยมันก็มาหาไอแวนเกี่ยวกับเรื่องคิสเตียนะฮะการดักฟังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอแวนเนี่ยมันก็ เหมือนประมาณว่าแบบมันคิดว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยไม่ถูกต้องอ่าเป็นยาก็เลยบอกว่านะฮะลองคิดดูนะฮะว่าอีก5ปีต่อจากนี้เนี่ยอาชีพคุณจะไปถึงชุดไหนถ้าคุณคุยเรื่องนี้มากๆเนี่ยนะะมึงจะฝันว่ามึงจะประสบความสำเร็จในสายงานนี้นะฮะเป็นยาก็เดินออกไปนะะอ่าตัดกลับมาที่มิเกลนะ,ะก็กําลัง คุยนะครับเพราะว่าตอนนี้มิเกลเนี่ยเป็นผู้นําแทนแล้วการจะคุมแก๊งต่างๆเนี่ยก็ต้องติดต่อผ่านมิเกลนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือฮิเบโตนะมันก็ได้ไปนัดกลุ่มนอตวันเล่นะซึ่งเป็นกลุ่มที่มันคุมอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งกลุ่มนอตวันเล่เนี่ยก็มีหัวหน้าก็คือออร์แลนโดเขาก็มาคุยนะฮะเกี่ยวกับข้อตกลงว่าจะจะเอาเหมือนเดิมไปต่อไปไหมนู่นนี่นั่นนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันยังไม่ได้ข้อตกลงเท่าไหร่นะแต่ไอออร์แลนโดนี่มันก็ยอมยอมไปก่อนนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็เห็นมาเรียนะฮะมาเอาลูกมาลูกมันเดินออกมาไงไ,ไอออร์แลนโดก็รู้เลยทว่านี่ไอเมียซาราซานี่หว่าอะไรเมียก,ก็ได้ทําหน้าเจือดนะฮะตัดกลับมาออร์แลนโด มันก็เลยบอกว่ามึงเห็นไหมเว้ยเพื่อนมันก็เลยบอกว่าอ๋อมียของซาลาซานั่นเหรอไม่ใช่กูเห็นความกลัวของมัน มิเกลมันกลัววะ่ะพวกนี้เนี่ยเจองานใหญ่เข้าแล้วนะตัดกับมาที่คริสแล้วก็แดนนี่นะฮะหลังจากได้ไฟเขียวจากรัฐมนตรีแล้วนะมันก็ทํางานสะดวกขึ้นนะครับมันก็มาที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนะฮะที่กาลีนะแล้วก็เตรียมเป็นฐานที่มั่นนะฮะเอาไว้ทํางานต่อไปตัดกับมาที่เป็นย่านะฮะเป็นย่าเนี่ยก็จะมาสืบต่อเกี่ยวกับไอ้จูราโดนะฮะซึ่งครั้งนี้มันจะเข้าทางคิสเตน่านะฮะซึ่งมันก็มาเจอคิสเตน่าที่บาร์แห่งหนึ่งแน่นอนว่าสกิลของเป็นย่าคือการจีบสาวการเจราจาาาาานะมัักกก็เข้ไปทไทยต่่งๆะะบอวคร บอกว่าคุณเป็นคนอเมริกาเหรออะไรอย่างนี้นะเป็นย่าก,ก็บอกว่าใช่ครับผมเป็นคนเท็กซัสทั้งคู่ก็คุยกันนะครคิสเตน่ามันเหมือนรู้ว่าเป็นย่านี่เหมือนจะมาจีบนะครับมันก็เลยบอกว่าฉันมีแฟนแล้วนะนะฮะแต่งงานแล้วอะไรอย่างแต่คิสเตน่ากำลังจะเดินหนีเป็นย่าก,ก็เลยบอกว่าหยุดคิสเตน่านะฮะไอ้คิสเตน่าก็งงนะครับบอกว่าไอ้มึงรู้ชื่อกูได้ยังไงเป็นย่าก,ก็เลยแสดงตัวว่าผมเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ DEA นะฮะผมกำลังตามสามีคุณอ่ะตัดกลับมาที่ซันเซโดแล้วก็หัวหน้ามันนะฮะมันก็มาหาไอ้ตรววจอ่ากเดนนนซึงั กาเดรอนบอกว่าไอ้ตำรวจสองคนนั้นขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะฮะไอ้หัวหน้ามันก็เลยบอกว่านะฮะกูสาจายเงินให้มึงตั้งเยอะนะฮะเพื่อระวังไม่ให้พวกมึงเนี่ยทำให้พวกกูติดคุกเนี่ยแต่สิ่งที่มึงตอบแทนกูเนี่ยคืออะไรมึงเ่ยยืนยันว่าฝรัหลังสองคนเน่ะขึ้นเครื่องโบกตตาไปแล้วไอ้ตำรวจก็เลยบอกว่านี่มึงจะจะทำให้กูเป็นแพนลรับบาปเหรอมึงรู้ไหมลองถามพวกอเมริกันดูสิว่าเขาเจอบ้านฮิเบโตได้อย่างไรและเขาตอบอยังไงมึงรู้ไหมเขาตอบว่าเขาขับรถตามพวกมึงไปไงกูรู้ได้เลยว่านี่ไม่ใช่ความผิดของกู ก็พวกคิสกับแบนนี่เนี่ยตามมันไปตัดกลับมาที่ ไอ้หัวหน้านะมันก็กำลังคุยกับซนะันเซโดเนาะก็มันเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดแล้วนะฮะแต่มันก็เหมือนมาตกลงกันบอกว,ว่าพวกเราเนี่ยต้องพูดให้ตรงกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้การเดลอนเนี่ยนะฮะบอกว่าไอ้พวกนั้นขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะอะไรอย่างก็พยายามปัดความจริงเรื่องนี้ไปนะฮะหัวหน้ามันบอกว่าถ้ากูโดนเล่นงานเนะี่ยไอ้ซันเซโดมึงก็โดนหางเลขไปด้วยก็ซันเซโดก็เลยตกปากลักคำนะฮะว่าจะพยายามจะช่วยอ่ะแต่ก็มาที่นิโคลัสนะฮะมันก็มาเจรจาก,กับเมดิน่านะ,ะเกี่ยวกับเรื่องพ่อของมันเนี่ยจะเอาจะออ อำนาจต่อโลมันต่างกันขอตกลงใหม่ คือพ่อมึงอาจจะต้องติดคุก3ปีนะ,ะแล้วคนอื่นก็ต้องติดคุก3ปีด้วยอะไรอย่างนี้ตัดกรรมมาที่มิเกลนะก็ซันเซโดนะฮะหัวหน้ามันเนี่ยมารายงานนะฮะบอกว่าไอ้การเดลอนนี่บอกว่าพวกนั้นน่ะขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะแต่พวกมันก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะไอ้มิเกลมันก็เลยถามไอ้ซันเซโดว่านะแล้วซันเซโดนายว่ายังไงละ่ะมันบอกว่าเกิดจากระบบงานของเราเนี่ยแหละครับที่ไม่มีประสิทธิภาพทาให้พวกนั้นน่ะตรวจเจอได้แล้วก็พวกดีก็โชคดีที่ตามมาได้อะไรแต่มิเกลก็สงสัยนะฮะบอกว่าเนี่ยไอ้นะะ ซาเซโดก็เลยแบบว่ามันน่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่แบบเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แล้วนะครับซึ่งไอ้มิเกลก็ยังสงสัยอยู่นะฮะมิเกลก็เลยออกคําสั่งว่าให้จับตาดูไอ้กาเดลอนไว้ ตัดกรรมมาที่ไอ้หัวหน้านะมันก็กําลังคุยกับซันเซโดอย่างใจเย็นมันก็บเลยบอกว่านะฮะคือถ้าพวกนั้นฆ่าไอ้กาเดรลล์นะฮะทุกอย่างก็จะจบไอ้ซันเซโดก็เลยบอกว่านะแล้วถ้าเขาสอบสวนล่ะไอ้หัวหน้ามันก็แค่ซูบุรีนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่านะฮะตัดกรรมมาเป็นย่านะก็กําลังคุยกับคริสเตียนานะฮะเป็นย่านี่ก็มาบอกว่านะฮะสามีคุณน่ะทําอะไรนะฮะเขาเป็นนู่นนี่นั่นนะคริสเตียนาก็รู้ความจริงแล้วก็แบบฟิงใจหนึ่งก็เหมือนจะรู้นะฮะกกกก็็็็เเเเเลลลลลยยยซงๆนนนนนะะะะะะฮฮฮอออไไรรสสุดดทท้้้้าาาาแแววปปใหบบััตตตตติิิ่่่มีโโค ะะเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกมันก็เอาข้อเสนอมาบอกนะครับบอกว่าเนี่ยไอเมดิน่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะให้พ่อเนี่ยติดคุกคนละ3มปีนะฮะฮีเบตโต้ได้ยินก็แบบปี๊ดขึ้นเลยนะครับบอกว่าไม่ได้เว้ยกูสายจ่ายเงินให้มันตั้งเยอะนะฮะมันบอกว่า,าใ,ให้ใช้กูติดแค่ปีเดียวไม่ใช่เหรอพอลูกมันก็เลยโมโหนะฮะบอกว่าคือสถานการณ์ข้อตกลงที่เคยทําไว้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะพ่อพอลองคิดดูนะฮะว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนอยากมาช่วยหรือพ่อหรอกเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเสียคะแนนอิ่มเขานะฮะคือสถานการณ์พอ กำจัดไอ้คนคนหนึ่งที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการรับสินบนเนี่ยนั่นก็คือไอ้เปาโลโมาลีแต่พ่อมันก็เหมือนแบบยังไม่อยากให้กำจัดนะฮะเหมือนประมาณว่ารับเรื่องนี้ไวก้กนแต่กรรมาที่คริสเตียนานะก็กำลังคุยกับแฟงกินนะฮะเป็นญาติเนี่ยก็ดักฟังโทรศัพท์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องคุยกันนี่แหละนะคระิสเตียนามันก็รู้แล้วนะว่าแฟนมันนี่เป็นคนฟอกเงินนะฮะมันก็บอกว่าไอ้แฟงกินหยุดเถอะอย่าทำเลยนะแต่แฟงกินบอกว่านะฮะเราไม่สามารถเดินจากพวกนี้ไปเฉยๆได้ไงไม่งั้นผมกับคุณนะน่่นะะ่ in, ่ะโดาาแฟักก็เเเลยยบอวี ในระหว่างนั้นเองนะครับเป็นย่าก,กับไอ้แบนเนี่ยก็ดักฟังนะฮะอาตัดกับมาที่เอซันเซโดนะฮะมันก็แบบกลัวนะฮะกลัวว่าจะมีคนมาจับตัวลูกเมียมันเพราะว่าตอนนี้คือสถานะก็คือว่าแบบตายไปแล้วครึ่งตัวนะฮะมันก็มาเฝ้าเมียมันอยู่ที่หาุงเรียนนะฮะแล้วก็มารับลูก กับบ้านนะฮะเมียก็เลยสงสัยว่าถามว่าคุณมาทําอะไรที่นี่นะฮะปกติเป็นชั้นมารับลูกไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้นะฮะเมียมันก็เลยถามว่าทุกอย่างปกติดีไหมเนาะซันโดก็เลยว่าผมสบายดีนะแต่รับไม่ทันขาดคำนะยู่ดีก็มีโทรศัพท์โทรมานะอ่าไอดาบิดนะฮะโทรมาบอกว่านะฮะบอกว่าเราเราจะประชุมกันซันซโดก็เลยบอกเอา้าเราเพิ่งประชุมกันไม่ใช่เหรอนะฮะไอดาบิดก็เลยบอกว่าพอ ต้องการประชุมอีกครั้งนะซันเซโดก็เลยต้องไปนะมันก็เลยโทรหาไอหัวหน้ามันนะฮะปรากฏว่าโทรไปไม่มีคนรับสายสวยแนให่หัวหน้ามันอ่ะตัดก,กัมานะฮะหลังจากที่เป็นญ่าได้ดักฟังไอแฟนกินจูราโดนะ,ะมันก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงสุนทนาเป็นอ่าสถานที่สถานที่หนึ่งนะฮะมันก็มาถามไอเว่นนะครับอ่าคืออะไรนะมันก็คือคําว่าคูลาเซลมันก็ช่วยกันนะฮะก็กลายเป็นว่าเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งคูลาเซ่นะฮะอ่ะตัดก,กันมาที่กิเบโตนะกิเบโตนี่ก็นั่งเซ็งนะทำใจนะฮะให้ยอมรับว่ากูจะต้องติดคกอยู่่ทีีน นะฮะฮมันก็เดินลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็มาออกกําลังกายนะฮะแบบเฮ้ยคิดมากวะติดคุกก็ติดอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะต่ก็มาที่ปาโชนะมันก็กําลังคุยกับไอ้อามาโดนะไอ้อามาโดก็เลยแบบปล่อยมุกนะฮะบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอมนกเขาให้มันนะฮะผู้หญิงคนนั้นก็เลยครูบอกว่านะฮะบอกว่าเอาเงินมาให้หมดไม่งั้นจะจะกัดของคุณขาดนะฮะไอ้อามาโดก็เลยแบบเอาเงินให้นะฮะมันเลยบอกว่าเรื่องนี้ล้อเลียนได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะมัันนนกก็เาะะไปฮะอออ่ะะะนฮไมาโดมันก็เเเเลลยยยบบอออกกววว่่่่่าาาาาาพรุงงงงนนนนนีีี้้มมมัััจจจะะะะไไไปทฮส็ดคํตึ ไอปาโชนะฮะปาโชมันก็เลยบอกว่านะฮะคือกิเบโตกับมิเกลเนี่ยมีบุญคุณกับมันมากนะมันหักหลังเขาไม่ได้หรอกไออามาโดมันก็เลยว่าโ,โอเคนะมึงเนี่ยเป็นคนที่แบบมีม,มีรู้บุญคุณคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซื่อสัตย์กับเจ้านายจริงๆอะไรอย่างเงี้นะฮะว่าแล้วมันก็ชนแก้วดื่มกันตัดกับมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็ขับรถมาถึงนะฮะก็เข้าไปก็น่ากลัวมากนะฮะมืดมิด,ม,ดนะมีเสียงมาเฮาอ่าลูกน้องมก็เลยบอกว่าเข้าเข้าไปข้างในสินายเขารออยู่นะ มาเจอดารบิดซันเซโดก็ถามว่าพ่อพ่อคุณมาหรือยังนะดาบิดมันก็เลยบอกว่ายังไม่มานะแล้วมันก็เข้าไปข้างในซึ่งข้างในเนี่ยเหมือนซ่องโจรนะฮะก็มีลูกน้องของไอ้ดาบิดนี้จำนวนมากนซันเซโดก็เดินเข้าไปอย่างหวาดระแวงซันเซโดก็มองเข้าไปในห้องหนึ่งนะฮะก็เจอเมียของไอ้หัวหน้ามันนะซึ่งกำลังโดนคุมตัวอยู่ดาบิดก็มองอย่างซีหน้าแบบอ่าแล้วมันก็มาอีกห้องหนึ่งนะฮะก็เจอไอ้การเดลอนนะฮะกำลังโดนคุมตัวอยู่ไอ้การเดลอนก็เลยเจอกับซันเซโดก็เลยบอกว่ามึงบอก้นะู ถึงตานายเมื่อไหร่แล้วมึงคอยดูนาบีกันเต้นะฮะก็เอาถุงนะฮะครอบหัวแล้วก็แบบรัดคอนะแน่นอนเปิดออกนะฮะแล้วก็กดลงน้านะครับมันตายง่ายไปนะฮะสุดท้ายแล้วกันเดลอนก็ตายเพราะโดนกดน้ำอ่านะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็เดินมาเจอหัวหน้ามันโดนคุมหัวอยู่นะฮาดาบิดก็เลยบอกว่านะฮะในระหว่างที่เขากาลังจะไปหาไอหัวหน้ามันนี่แหละนะฮะรู้ไหมไอทรอยศนี้นะฮะกำลังเก็บข้าวของแล้วก็ไปที่สนามบินรู้เลยนะฮะว่ามันเนี่ยทรยศเราอย่างแน่นอนแล้วมันจะทิ้งให้นายเป็นแพทลำบาก ซาเซโดก็เลยบอกว่าดาบิดนายกำลังทำผิดพลาดนะเขาเป็นคนจงรักภักดีมาตลอดดาบิดก็เลยว่าฉันไม่สนว่ามึงจะคิดยังไงนะฮะดาบิดก็เลยบอกว่าถ้ามันดีแล้วมันจะหนีทำไมอะไรอย่างงี้นะฮะไอหัวหน้ามันก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้เฮนะที่จริงเนี่ยมันชื่อเฮ้เฮนะแต่ผมเรียกว่าซาเซโดผมบอกแล้วว่ามันเรียกยากนะแล้วก็ทุกคนก็หยุดมันก็เลยฝากนะบอกว่าโซเฟียอยู่ในห้องนั้นนั่นก็คือเมียมันนั่นแหละนะฮะเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะฝากดูแลเธอด้วยอะไรไอพวกนี้มันะ อาดาบิดก็เลยว่าเพื่อนมึงพูดถูกนะหรอกมึงลองไปดูโซเฟียสินะฮะซัสเซโดวิ่งไปนะฮะแน่นอนโซเฟียก็โดน ยิงเขาที่นาผาตายขากองเลือดซันเซโดกลัวแล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยแบบคือฆ่านี่ฆ่ายกครัวนะฮะไม่ได้ฆ่าแค่มันคนเดียวนะฮะแล้วก็มิเกลก็เดินมาพอดีก็เลยมันก็เลยบอกว่าพี่ชายเราเนี่ยติดคุกเพราะว่าพวกเราอ่อนเอและมีการทํางานที่ผิดพลาดพอเราปล่อยให้คนพวกนี้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับเรานี่แหละราคาที่มันต้องจ่ายแน่นอนว่ามันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็มิเกลก็แต่งตั้งให้ซันเซโดเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของมิเกลซึ่งนะฮะตำแหน่งนี้ไอดาบิดเนี่ยมันอยากได้นะะ ยินดีซันเซโดก็ปฏิเสธไม่ได้นะฮะปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องทําตามนะฮะตัดกลัมมาที่ซันเซโดนะฮะที่วางแผนไว้ว่าจะลาออกก็คงจะออกไม่ได้แล้วนะแล้วถ้ากูทำงานผิดพลาดอีก ลูกเมียกูก็ต้องตายแน่นะฮะกูจะออยังไงดีตัดกะมาที่เป็นญาตินะฮะก็กําลังคุยกับคิสเตนาผ่านทางโทรศัพท์นะคิสเตนาก็มาบอกว่าเนี่ยเขายินดีให้ความร่วมมือนะฉันคุยกับสามีฉันแล้วนะเขายินดีให้ความร่วมมือนะแต่ฉันขอใช้เวลาตัดสินใจอีกสักพักหน่อยนะ,ะก็เป็นญาติก็เลยว่าโอเคมึงใช้เวลาให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เป็นญาติก็กําลังเดินทางไปที่คูลาเซนะฮะ,ะตัดกะมาที่ซันเซโดนะฮะมันก็ลุกลี้ลุกลนนะฮะเหมือนเดินมาทําอะไรสักอย่างแล้วมันก็เข้ามาที่ร้านอาหารนะแล้วก็็ปททีัรรร้ากกใชโศพ์มอุ อุปกรณ์หนึ่งนะฮะในการแบบเหมือนโทรศัพท์นะฮะแล้วมันก็ต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็โทรไปที่คิสกับแดนนี่นะฮะซึ่งกําลังนอนอยู่นะฮะแดนนี่ก็ตกใจนะฮะแล้วก็รับโทรศัพท์ซาเซโดก็เลยบอกว่าพวกแก๊งกาลีรู้ว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนนะพวกคิสก็ตกใจนะฮะกระชากปืนแล้วก็ไปที่หน้าต่างนะแดนนี่ก็เลยว่านี่ใครพูดซาเซโดก็เลยบอกว่านะฮะผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะช่วยกันและกันได้นะครับจบตอนที่5้านะฮะ